ได้เกล็ดใหญ่กาละมูลเกล็ดเล็กดมกลิ่นให้ดมกลิ่นให้ดมกลิ่นเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมือจับแล้วไอ้ตัวกับกิ้งเนี่ยมันมีหลายชื่อมากมายแสลงใจก็ใช่แสลงโคนก็ใช่ลูกกระทีก็ใช่มันมีสารติ๊กนิดกระบูนมันจะร้องบางเบื่อพิมเสร็จมันคือแกร่งเวลามาทำอะไรต้องสตุบบ้างนะตรงนี้เล็ดจะออกนะจะออกให้เห็นเลยภาพปฏิบัติเนี้ยเห็นแล้วถ้าผมเป็นกรรมการผมก็ต้องเอารถมาเบื่อเพราะว่าไม่มีใครจะยุ่งมันหรอกผมก็ไม่แตกกินแข็งมากเลยไม่รู้มันไม่ใช่แข็งแบบหินนะมันเหนียวตำโขกเนี่ยไม่ค่อยละเอียดเลยอันนี้มันเย็นชิมแล้วต่างไหมไม่รู้ให้ชิมเวลาสอบอีกไม่รู้อะไรชิมวิธีใช้มือหยิบอย่าถนัดมือไหนอย่าหยิบมือนั้นเด็ดขาดนะต้องเอามือที่ไม่ถนัดหยิบนะถามทำไมเอ้าก็เราถนัดเราหยิบนะหยิบไปนี่ดงหมดเลยกลิ่นไม่รู้เรื่องต่อมือซ้ายไม่ทานแล้วอาจารย์ได้มั้ยไม่ใช่เราก็ค่อยคิดนะเราจะหยิบอะไรมาเนี้ยเราหยิบมือซ้ายใส่ปากเรื่อยไรได้แต่สีเขียวห้ามสีเขียวจุลสีเดี๋ยวมันกัดมาสีเขียวห้ามห้ามสีเขียวห้ามอย่างสีรู้จักแล้วนี่ถ้าเป็นสีม่วงก็ดำทับทิมก็ไม่ควรถ้าสีเหลืองสีเหลืองก็กรรมฐานไม่ควรจะมองเห็นเป็นสีถ้าสีขาวเนี่ยหยิบได้แต่เอามือซ้ายหยิบหรือยาสามัญจำบ้านมือซ้ายหยิบมาตบแต่นี่เกิดก็เอาลงมือขวาเนี่ยเราไปเจออะไรปั๊บเนี่ยแต่หยิบตรงเนี้ยสีขาวไม่ได้กินอาจารย์สีขาวกินได้หรือไม่หมดไม่หมดไม่หมดบางตัวมันถ้าขาวแบบนี้ได้เราให้ได้ดีสักส้มเนี้ยที่ชิมนี่คือมันพิมเสียงกระบูนของมันกินได้แต่ไม่ชิมแล้วไปดูข้อสังเกตดินปลาติ๋วกับสันส้มเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนการตกหนึบไม่เหมือนกันให้สังเกตดูด้วยนะไม่เหมือนเห็นประสิทธิ์อ่ะตอนนี้เราดูนะเอาตะกูลของโกดเนี่ยโกดกากริ้งเนี่ยมีติดออกเพราะมันเป็นอันตรายเขาถึงให้แต่เขาต้องออกอ่ะใช่ไหมข้อนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยนึกภาพออกไหมโกดกากริ้งรูปร่างเป็นไงมันไม่จะดูแสดงนั้นได้แล้วบุ่มๆได้ไหมถ้าไม่รู้ต้องกลับไปดูบุ่มๆได้โกดกากริ้งตอนนี้เราไปดูสรรพคุณนะต่อไปโกดกากราไม่เคยออกโกดกระดูกมีติดออกเลยโกดกระดูกนี้สีขาวๆเหมือนกระดูกอะไปดูในกระดูกอะเหมือนกระดูกโกดก้านเท้าโกดจุฬาลัมพาโกดสอสอแบบใช้สอเนี้ยไอ้พวกโกดเนี้ยเราไปดูตามที่ของเขาเนี้ยมันต้องออกเขาโกดหนึ่งอะตามเยอะนะไม่คือทำมาเยอะนี่คือเราเรียนนะปีนี้ไม่ออกปีนี้ออกนี่ปีหน้าออกนี่ออกนี่เพราะนั้นเรารู้หมดนะเราก็จบแล้วกฎกากริ้งไม่ต้องจำเพราะมันมีสิ่งที่ควรจำแล้วนะผมอยากได้เอเขาสอบต่อซื้อที่ไหนเอเขาสอบเซ็นสองผมลองไปค้นดูมันมีขายไหมมันก็เคยมีนะแต่นี้มันต้องอยู่กรุงเทพก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเรียนก็จะต้องรอคุณทำข้อสอบของอาจารย์ให้ได้หมดเถอะโกดนะอาจารย์ได้เยอะมากพวกโกดเนี้ยมันจะออกตรงเนี้ยโกดนี้ออกมันจะออกตามนี้เลยข้อสอบอาจารย์ทำไม่ได้เหมือนสอบทฤษฎีออกกับการโกดสอบใช่โกดสอบใช่ไหมปฏิบัติไม่แน่ทีก็ออกตรงนั้นแหละมันช่วยไงจานคะแนนช่วยไม่ช่วยซ้ำจำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ก็ซ้ำเราอะถ้าได้อาจารย์อย่างนี้เป็นสอบผสมกันอะไรนะเด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายนต้นไม้ประจำเด็กเกิดเดือนนี้คือต้นอะไรโอ้โหช่วยซ้ำเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เลยบอกช่วยซ้ำเลยมันจะ
ำลังวัดเลยกำลังวัดเลยกำลังไอ้กำลังวัดเลยเนี้ยก็คงจะรู้จักไอ้ต้นกระดังงาขายกระดังงาไอ้ขายกระดังงาว้าวคันทองพยาบาลคันทองพยาบาลเนี้ยตรงนี้ควรออกนะเนี่ยขันท้องไม่บาดไปดูทฤษฎีแล้วผมจะท่องเลยอาจารย์บอกไม่ได้ท่องไปดูเนื้อไม้อยู่เนื้อไม้อาจารย์อาจารย์คะเนื้อไม้นี่มันเป็นอะไรนะในพิกัดที่เห็นมุมเนื้อไม้ก็รูปกฤษณาอ๋อเป็นเนื้อไม้กฤษณาอย่างเดียวใช่ไหมคะเนื้อไม้เพราะมันมีเนื้อไม้อะไรที่มันเกี่ยวกับเนื้อไม้สมองไม่สุรพลใช่ป่ะเนื้อไม้สุรพลใช่ป่ะเนื้อไม้จะเหมือนแหวนที่พาลูกมันเป็นเนื้อไม้กฤษณาที่โดนปลากินแล้วใช่ไหมแต่ตัวชื่อต้นกฤษณาจริงนะ